านไปดูสิบล้อมีกว่าไปจัดทางปาชีโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์ชาวไร่อ้อยตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนะครับของเขต33นะครับชื่อพี่สุพิไลศิลาอุดมนะครับก็สวัสดีครับพี่สุพิไลครับก็สืบเนื่องจากอย่างนี้นะครับพี่สืบเนื่องจากจะมีการจัดประชุมเนาะจัดประชุมชาวไร่เนี่ยในวาระหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ชาวไร่อ้อยตัวอย่างที่ปลูกอ้อยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับขึ้นมาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเนาะให้กับคนที่กำลังลังเลว่าจะปลูกอ้อยยังไงดีกลัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับถ้าถึงตอนประชุมตอนนั้นก็อยากให้พี่ขึ้นไปช่วยพูดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะสัมภาษณ์เลยมีหัวข้อสัมภาษณ์หลักๆอยู่3หัวข้อนะครับเนาะก็ตอบตามความจริงนะไม่ต้องเดแทรกเนาะเอาคำถามแรกเลยแล้วกันพี่ไรปลูกอ้อยมากี่ปีแล้วครับก่อนและก่อนที่จะปลูกอ้อยปลูกอะไรบ้างผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ก็ตามฤดูเกินและแต่บางปีก็ขาดทุนบางปีก็ได้กำไรนิดหน่อยมันก็แล้วแต่บางปีก็เจอหนอนเจออะไรก็ขาดทุนส่วนมากก็จะขาดทุนครับแล้วทำไมถึงมาปลูกอ้อยครับใครชักชวนปลูกอ้อยทีนี้เราก็อย่างว่าแต่ก่อนไม่เคยปลูกนะแต่ทีนี้พอหันมาปลูกอ้อยอย่างที่เห็นพี่ก็ทำเขาก็ได้ผลมันก็ดีแต่ปลูกแล้วมันได้ดีกว่าพืชตัวอื่นคือถามว่าลงทุนครั้งเดียวแต่เราก็ได้ผลลัพธ์ทั้ง3ปีมันก็คุ้มเราไม่ต้องลงทุนทุกปีอย่างกระโพดเนี่ยเราต้องลงทุนทุกปีแล้วมันเสียงตรงฟ้ากับฝนเรื่องขึ้นไทยแต่ว่าเนี่ยถ้าเราทำปีแรกเราทำได้ปีแรกอ่ะมันก็จบมันก็ไม่ต้องแปลอะไรมากถ้าเราใช้ปุ๊บผมก็ปลูกอ้อยเนี่ยมันก็มีตัวอื่นว่ามันก็ยังมีมันบอกคุ้มครองเขาแก่พ่อค้าคนกลางเขาก็ไม่กดขี่เราครับมันก็ได้พอหันมาปลูกอ้อยนี่มันก็ได้ดีกว่าพืชตัวอื่นโอ้ครับแล้วตั้งแต่ปลูกอ้อยมาเนี่ยพี่ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มมาปลูกอ้อยมาก็เรื่องภาระหนี้สินเราเคยมีแล้วก็ยังไม่การกินการอยู่ชีวิตประจำวันก็ดีขึ้นครับมันก็มีเรื่องราวที่ดีขึ้นว่าเป็นความรู้ในการกันปีที่อยู่เรามันก็ดีขึ้นครับก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับส่วนมากเท่าไรเองที่ไรชอบคิดว่าเงินที่กู้โรงงานมาเป็นหนี้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่หนี้นะครับมันก็เป็นงานลงทุนว่าเรากู้มาลงทุนครับไม่ใช่ว่าใช่คนที่เป็นหนี้เรากู้มาถึงว่าเรากู้มาแสนหนึ่งเรามาสามารถทำให้มันกลายเป็นเงินสองสามแสนเป็นเงินล้านแต่ไม่ใช่ว่าเรากู้มาแสนหนึ่งแล้วเราเอาไปเล่นไพ่ให้ดูแล้วมาติดหนี้ไม่มีเงินมาใช้หนี้มันก็ใช่ไอ้กู้มาแล้วกูบอกกูเป็นหนี้เป็นหนี้จริงเราเป็นหนี้แต่เราเอาลงทุนเรากู้ล้มตาลมาแสนหนึ่งแต่ล้มตาลน่ะดีนะเขาแบบเขามีไอเดียอะไรที่ดีๆให้กับชาวไร่เยอะมากเลยเป็นค่าเช่าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาต้องจ่ายค่าเช่าให้เราแต่ถ้าเราตั้งใจทำดีๆเราก็ได้เพราะเราเกษตรกรตัวจริงเราทำก็เราหวังพืชใช่ไหมกว่าพืชต้องหวังผลถามว่าถ้าเราทำดีมันก็ได้ถ้าเราเสียใจไม่ใช่ว่าเรากู้มาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเราไม่เอาไปทำที่มันตรงจุดตรงประเด็นมันก็ต้องเป็นที่สินพอถึงเวลานั้นมาเราก็ไม่มีเงินไปใช้ที่โรงงานเขาถามว่าเรามีแหล่งกู้ที่ดอกเบี้ยถูกแม้กระทั่งค่าเจ้าที่เขาออกให้เราก่อนแม้กระทั่งค่าพันองค์พันอ้อยทุกอย่างค่าอุปกรณ์ถามว่าถ้าเราจะไปถ้าไปปลูกข้าวโพดว่าไปเปลี่ยนทุกอย่างเราไปปลูกข้าวโพดใช่ไหมเราก็ต้องไปกู้ถ้าไม่มีเราก็ไปกู้เขาร้อยละ5แต่ถ้าไม่มีก็ไปเอากับข้าวแก่ทุกบาทถึงว่าพอเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่เราก็ให้เขาหมดแต่อย่างว่ากับอ้อยเนี่ยว่าลงทุนเขาให้เรากู้มาเนี่ยเราก็เอามาลงทุนเรากู้มาแสนหนึ่งเมื่อลงทุนทำอ้อยทำอะไรเสร็จเออตัดก็ตัดอย่างน้อยมันก็ต้องไปเกินแสนสองแสนสามแสนเราก็ยังเหลือถามว่าโชคดีนะ